เดี๋ยวทดสอบการควบคุมจุดสีแดงด้วยจอยสติ๊กนะครับเดี๋ยวเริ่มเลยอันนี้ใช้อนาล็อกใช้ปุ่มจริงๆเรามีบั๊กอยู่โอเค